สวัสดีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำโกโก้มินท์ค่ะเริ่มจากผงโกโก้2ช้อนชานะคะพูนนิดๆไม่ต้องตักพูนเยอะค่ะเดี๋ยวจะขมเกินไปน้ำร้อน125 มล.ค่ะคนน้ำร้อนกับโกโก้ให้เข้ากันก่อนนะคะนมข้นจืด10 มล.ค่ะเทลงไปเลยนมข้นหวาน20 มล.ค่ะคนให้เข้ากันดีให้โกโก้แตกตัวหรือจะใช้เครื่องตีฟองช่วยก็ได้ค่ะไส้หรับมิ้นท์25 มล.น้ำแข็งพูนแก้ว18 ออนซ์นะคะเทมิ้นท์วนรอบๆน้ำแข็งนะคะเทให้ทั่วค่ะอย่าให้กระจุกอยู่ตรงจุดเดียวนะคะเมื่อเททั่วแล้วก็จะออกมาได้แบบนี้ค่ะจากนั้นตามด้วยโกโก้ค่ะเทวนรอบๆเหมือนกันนะคะพอเราเทน้ำลงไปน้ำแข็งจะยุบตัวนะคะเราก็เติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อยให้เต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาโดมเลยแล้วก็นำโกโก้ที่เหลือเทตรงกลางฝาโดมนะคะเสร็จแล้วค่ะโกโก้มิ้นท์เย็นซ่าสะใจสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามได้นะคะพรุ่งนี้จะมาสอนทำอะไรเดี๋ยวรอชมกันค่ะแคปหน้าจอสูตรเอาไว้ได้เลยนะคะ